สวัสดีครับทุกคนผมเคนก็ในคลิปนี้นะครับจะมาต่อจากตัววิวเมื่อที่แล้วเลยก็คือเราเนี่ยเรียกไฟล์วิวได้แล้วเรียบร้อยถูกไหมทีนี้ก็จะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเราจะส่งค่าตัวแปรไปแสดงอะอย่างเช่นตัวเนี้ยอยากส่งค่าตัวแปรที่ชื่อว่า Facebook Page มาแสดงอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงวิธีการในการส่งค่าก็ง่ายๆครับโดยที่ไอตัวฟังก์ชันโหลดวิวเนี่ยมันจะมีให้เราสามารถส่งตัวแปรได้นะหลังจากที่เราใส่ตัวนี้ใช่ไหมเราสามารถส่งค่าตัวแปรไปได้โดยที่ตัวแปรตัวนั้นอ่ะที่เราส่งอ่ะเป็นอาร์เรย์เช่นส่งอาร์เรย์ไปแบบนี้แล้วในอาร์เรย์ก็อาจจะมีค่าที่ชื่อว่า Facebook Page ใช่ไหม Facebook Page ชื่อ Kanek Kenเราก็ทำการส่งค่า array โดยที่ array เนี่ยมีตัวนึงก็คือชื่อว่า Facebook Page แล้วก็มีค่าชื่อว่า kaneken.com เท่านี้ก่อนเราเซฟนะครับหลังจากนั้นอันนี้ก็คือการเขียน PHP เบื้องต้นเลยก็คือเวลาเราจะ echo ค่าตัวแปรก็คือเราใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะครับแล้วก็ PHP นี่ถูกไหมเป็นการเปิดปิดนี่ก็ปิดนะทีนี้เราจะสั่ง echo นะครับแล้วเราก็ไปรีเฟรชดูนะแบบนี้ตรงนี้ก็จะจาก Facebook ก็จะเป็น kaneken.com ตามที่เราส่งค่ามาเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าเกิดเรา echo โดยที่ไม่มีค่าตัวแปรนี้อ่ะมันจะเป็นยังไงเราจะเอาให้ดูเซฟนะครับหลังจากนั้นกดรีเฟรชดูอีกทีทีนี้ก็จะเห็นว่ามี error ให้ซึ่งเคนจะบอกก่อนว่าเวลาทุกคนเห็น error ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนอย่าเพิ่งแบบซีเรียสกับมันโดยที่ตัว error ของโค้ด igniter เนี่ยเขาจะทำมาดีมากๆนะอย่างเช่นอันเนี้ยเขาจะมีหัวข้อ message ถูกไหมหัวข้อ message เขาจะบอกว่า undefined variable แล้วก็ facebook underscore page เราก็สามารถรู้ได้เลยว่า variable มันคือตัวแปรถูกไหม undefined ก็อาจจะแปลว่าเนี่ยไม่ได้ถูกประกาศใช้นะแล้วตัวแปรที่ไม่ถูกประกาศใช้ก็คือตัวแปรชื่อว่า facebook pageอันนี้เขาก็จะบอกเรามาส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่สองที่เขาจะบอกก็คือไฟล์ไหนที่มีปัญหานะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า aboutsocial.php เห็นไหมแล้วมีปัญหาที่บรรทัดไหนบรรทัดที่4แล้ว backtrace ก็คือไล่ย้อนกลับไปเนี่ยมันไป error ตอนไหนเดี๋ยวซูมออกนิดนึงให้เห็นภาพชัดๆนะไฟล์ไหนบรรทัดเท่าไหร่บรรทัดที่4 1 2 3 4ไม่ใช่1 2 3 4ก็คือบรรทัดตัวนี้ถูกไหมแล้ว backtrace ก็คือไล่ย้อนกลับไปมันไป error ตอนไหนอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ย error about social บรรทัด4ถูกไหมอันนี้คือ error แล้วต่อมามัน error ย้อนไปให้ดูอีกว่าอยู่ในไฟล์ controller นะชื่อว่า about.php บรรทัดไหนบรรทัดที่12แล้วก็ฟังก์ชันไหนฟังก์ชันที่ชื่อว่า view เราก็สามารถย้อนกลับไปดูได้อีกว่าบรรทัด12ฟังก์ชันชื่อ view นะคือฟังก์ชันเนี่ยทำให้ errorอันนี้ย้อนกลับไปถึง index.php แต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ได้สนใจนะครับแต่ว่ามันก็แจ้ง error มาให้เรานะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอเคตัวแปรไม่ถูกประกาศเราก็ทำการประกาศเหมือนเดิมเราก็ refresh แล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ต่อมาก็คือพอทุกคนเห็นแบบนี้ทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอ้โหแล้วถ้าอย่างนี้มันมีตัวแปรหลายตัวมันไม่ยาวเป็นพฤตเลยล่ะก็ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำเป็นแบบตัวแปรกันนะโดยที่ตัวแปรของเราก็จะเป็นตัวแปรชนิด array นะครับโดยที่เคนก็จะตั้งชื่อว่า data ละกันนะครับแบบนี้โดยวิธีการใช้ตัว array เนี่ยก็คือเป็นพื้นฐานของ PHP เลยนะมันจะมีการเขียนหลายแบบมากๆเลยก็เลือกเอาสักแบบนึงที่ตัวเองถนัดนะครับแต่ถ้ารูปแบบง่ายๆก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มีอาร์เรย์ที่ชื่อว่าตามด้วยค่าอะไรนะครับก็จะเป็นแบบนี้พอเราทำแบบนี้ปุ๊บก็จะแปลว่าตัวแปรเนี้ยเป็นตัวแปรอาร์เรย์นะโดยที่อาร์เรย์ตัวหนึ่งที่อยู่ในเนี้ยชื่อว่า Facebook Page มีค่าเป็น kaneken.com จากนั้นเราจะเอาตัวแปร data ตัวเนี้ยเอามาแทนตรงนี้เลยก็คือลบตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวแปรแทนแล้วก็เซฟนะครับโดยที่ให้มันแตกต่างกันก็คือใส่ซองแบบนี้รีเฟรชเลยก็จะเห็นว่าใช้งานได้เหมือนกันนะทีนี้
ถ้าเกิดเรามีหลายๆตัว copy copy Twitter มี Twitter ด้วยมี YouTube ด้วยคือตัว array เนี่ยมันทำให้เราสามารถส่งค่าตัวแปรกี่ตัวก็ได้ไปที่ฝั่ง view นะครับบางทีอ่ะเราไม่ได้มีตัวแปรตัวเดียวถูกไหมบางทีเรามีเป็น10เลยบางหน้าเรามีเป็น20เลยเราก็ใช้การส่งค่า array แบบนี้ไปนะครับทีนี้ตัวนี้เราก็สามารถ echo Twitter กับ YouTube ได้แล้วแล้วก็ YouTube ปึ๊บนี่เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการส่งค่าตัวแปรมาที่วิวจากคอนโทรลเลอร์นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย